ครับมีรายงานล่าสุดเกี่ยวกับคดีรอบสังหารนายสนธิลิ้มทองกุลเข้ามานะครับว่าศาลได้อนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก1คนนะครับคือจ่า10เอกสมชายบุญนาคครับนายทหารชั้นประทวนสังกัดกองร้อยบังคับการกรมรบพิเศษที่3หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายเอราวัณจังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งก็เป็นนับเป็นผู้ต้องหาคนที่3หลังจากก่อนหน้านี้อนุมัติหมายจับจ่า11ปัญญาศรีเหลาและ10ตำรวจโทวรวุฒิมุ่งสันติที่ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีหมายจับครับทั้งหมดคือข่าวภาคค่ำประจำวันนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ในการดำเนินโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อประชาชนจังหวัดต่างๆได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติมาดำเนินกิจกรรมเพื่อคืนธรรมชาติให้กับแผ่นดินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแล้ว14จังหวัด 17,000 ฝายสามารถดักตะกอนดินในพื้นที่ลุ่มน้ำลดการกัดเซาะและการพังทลายของหน้าดินเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณรอบฝายตลอดจนเพิ่มความสมดุลของระบบนิเวศต้นน้ำในแต่ละชุมชนมีประโยชน์หลายอย่างนะครับคือก็เก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งนะครับเพื่อให้ป่าอุดมสมบูรณ์ป้องกันไฟป่านะครับน้ำจะมีตลอดปีนะครับทั้งหมดคือข่าวภาคค่ำประจำวันนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเสนอ3นาทีมีทรัพย์กับกบข.วารสารวันสายวัยสุขสื่อใหม่สำหรับสมาชิกใกล้เกษียณเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในการนำข้อมูลที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบข.จึงได้ริเริ่มสื่อประชาสัมพันธ์ใหม่เน้นการสื่อสารให้กับสมาชิกเฉพาะกลุ่มอายุโดยล่าสุดได้ริเริ่มจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิกใกล้เกษียณโดยเฉพาะโดยจัดทำสื่อในรูปแบบของวารสารรายปีที่มีชื่อว่าวารสารวันสายวัยสุขเผยแพร่ปีละ1ครั้งให้กับสมาชิกรายบุคคล4กลุ่มได้แก่สมาชิกกลุ่มเกษียณอายุราชการสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดสมาชิกที่มีอายุ 55-59 ปีตลอดจนสมาชิกที่อายุเกิน60ปีที่ยังคงดำรงสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกกบข.อยู่
ดยวารสารฉบับวันใสวัยศุกร์จะแตกต่างจากรูปแบบวารสารรายเดือนทั้งรูปแบบที่เน้นตัวอักษรขนาดใหญ่อ่านง่ายเหมาะสมกับวัยผู้ใกล้เกษียณและเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกที่กำลังจะเกษียณอายุราชการหรือนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจที่จะเกษียณอายุราชการอาทิข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นเรื่องขอรับเงินคืนแนวทางบริหารเงินหลังเกษียณซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่มักจะไม่มีรายได้ประจำแล้วแนะนำการเตรียมความพร้อมในด้านร่างกายและจิตใจรวมไปถึงข้อแนะนำเคล็ดลับการประกอบกิจกรรมและการดำเนินชีวิตหลังเกษียณเป็นต้นค่ะสำหรับวารสารวันใสวัยศุกร์นี้นะคะจะมีกำหนดการจัดส่งให้กับสมาชิกกลุ่มเป้าหมายในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปีโดยในปี2552นี้นะคะกบข.ได้ดำเนินการจัดส่งฉบับประถมฤกษ์ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสมาชิกท่านใดที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มเป้าหมายแต่มีความประสงค์จะอ่านรายละเอียดก็สามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดวารสารวันใสวัยศุกร์ได้ที่เว็บไซต์กบข. www.gpf.or.thเมนูรวมสื่อประชาสัมพันธ์ค่ะกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการความมั่นคงบนความมั่นใจเพื่อวัยเกษียณ